ครับตอนนี้ผมก็ได้มาสำรวจแหมมุมหนึ่งของซาดหลวงนะผมมองเข้าไปในป่าไข่นะก็จะมีอันต้นกกนะต้นปลาสลับในนี้จะเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำแล้วก็นกอีโก้งครับตะกี้นี่ผมเห็นเป็นนกอีโก้งนะฮะเป็นนกเขียวที่อันชาวบ้านเรียกว่านกเขียวนะฮะซึ่งมันมีเยอะมากอยู่ในบริเวณนี้ก่อนหน้านี้นี่มีเหยี่ยวลงมานี่เห็นนกเป็ดน้ำบินเป็นฝูงใหญ่ผมยิบกล้องมาถ่ายว่าตันนะฮะนี่ฮะแล้วก็มันจะมีนกผมไม่แน่ใจว่าเป็นนกกระสาแดงไว้ออนหรือเปล่านะเพราะตัวมันน้อยอยู่นะฮะนี่ครับน่าจะเป็นกระสาแดงครับคอจะเงี้ยวปากแหลมกำลังเฝ้ามองดูเยื่ออยู่ฮะสิ่งบริเวณนี้ของหนองเล็งซ้ายจะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากนะปลาไข่แล้วก็บึงบัวผสมกันนะฮะนี่แหละเต็มด้วยปลาสลับส่วนบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่เกยเป็นทางเดินลำเลียงดินเอาไปทิ้งในระหว่างการขุดเฟสที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เอาดินออกเตี่ยนะฮะหลังจากขุดเฟสที่สามเสร็จแล้วก็คงจะมีการเอาดินที่เป็นตีถมทางเดินนี่เอาไปทิ้งในจุดทิ้งดินนะฮะเพื่อปั๊บคือเป็นพื้นที่เรียบคือน้ำสามารถเชื่อมต่อกันได้นะฮะตอนนี้เส้นทางการลำเลียงดินจะเป็นเส้นทางที่ขั้นน้ำในหนองเป็นบล็อกขาดออกจากกันนะฮะแหมฝั่งหนึ่งของคลองเส้นคล้องตีลำเลียงน้ำออกจากสระหลวงออกไปรอบนอกนี่ฮะก็จะมีคันดินถมคันอยู่เหมือนกันนี่ตอนนี้ฟังหนองเล็งซ้ายฟังนี่ก็ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์เยอะอยู่นะฮะมุมนู่นน่าจะมีเหยี่ยวบินหาเหยื่ออยู่ระยะมันไกลมากครับแต่นี่ทีมของเคทำลาก็กำลังจะขับรถย้อนกลับออกมาฮะหลังจากที่เข้าไปสำรวจตั้งในนี่ฮะโอ้ต้นไคร่ฝั่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะน้ำก็ยังมีอยู่ป่าบัวก็มีแต่สิ่งที่ทำให้มันระบบนิเวศเสียไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นกองดินตีกองละเกะละกะแถวๆนี้นะฮะทำให้น้ำมันบ่โฟลถึงกันนะฮะต่อไปถ้าหากมีการขุดดินออกให้น้ำมันโฟลหากันได้ความอุดมสมบูรณ์ของหนองเล็งซ้ายก็คงจะกลับขึ้นมาอีกครั้งนะระบบนิเวศก็คงจะดีขึ้นนะฮะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปว่าเขาจะมาสำรวจแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับนกกับปลาไข่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันมากน้อยแต่ได้แหมก็เดี๋ยวมาดูกันครับนกยังไข่ไข่ก็ไข่อ๋อก็ไข่ตัวนี้อุดมสมบูรณ์มากคุณตั้งสวยดิครับได้นกนี่ก็นี่นกใหญ่ตัวน้อยเดียวนี่นกใหญ่ตัวนิ้วๆที่ปลายยอดนี่ตัวนิ้วๆปลายยอดนะห่างกันที่คันเนาะนี่แหละยอดนิ้วๆนะนะมากกว่านี้ยอดนี่นี่เนี่ยคุณต้องเห็นยอด
ต้นไคทีหนึ่งต้นไคทีสองต้นไคทีสามปลายยอดอันก็ที่ปลายก็ไม่ขยับนิดนิดอันเนาะตัวมันน้อยนะน้อยมากอันนั้นขึ้นปลายยอดละขึ้นปลายยอดละนะตัวมันนิ่วมากเลยนะเฮ้ยเสือน้อยเหรอเสือตัวนั้นเจ้าสุกเล็กบินแล้ว โอเค